ับสนุนโดย AIA ประกันชีวิต Restoria Express ผู้เชี่ยวชาญด้านปิดผมขาว BioCal มีตัวยาแคลเซียมใช้สำหรับป้องกันโรคกระดูกพรุน BioCal จาก New เจริญ Pharmaceuticalเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราให้เห็นว่าแวะเป็นการเรียกน้ำย่อยตอนนี้มาคุยกับพวกเธอเลยดีกว่านะคะสองสาวจากเมืองลาวนะคะมาพูดคุยกันกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่พวกเธอนำแสดงนั่นเองขอต้อนรับกันก่อนเลยนะคะกิ๊กแล้วก็อัลลี่ค่ะสบายดีค่ะสบายดีสบายดีต้องถามว่าสบายดีนะเป็นภาษาลาวนะคะให้แนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะสบายดีพรมณีโพธิสารหรือว่าอัลลี่สบายดีไพรินดาพิรวัลหรือว่ากิ๊กกิ๊กกับอัลลี่นะคะเป็นนางเอกหนังตอนนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องฮักอ่ำลำพูดถึงชื่อหนังก่อนเลยฮักอ่ำลำแปลว่าอะไรคะฮักอ่ำลำถ้าจะแปลในภาษาไทยก็แมนฮักกลุ่มกลมฮักที่แบบว่าทุกอย่างมันเข้ากันได้เข้ากันแบบอ่ำลำอ่ำลำคือเดี๋ยวนะคำว่าอ่ำลำเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนอีสานก็พูดอีสานมาแต่กำเนิดเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าอ่ำลำมาก่อนเลยคือสองคนนี้ก็หูจักอยู่บอกคะคำว่าอำลำคุณปุ้ยเริ่มเขียนในฟิล์มใส่ดิฉันแล้วนะคะดีเรามีคุณปุ้ยเป็นล่ามหูจักอยู่แล้วคือเป็นคำที่พูดกันอยู่แล้วพูดกันอยู่แล้วเป็นหนังรักยังไงคะรักกลมกล่อมเนี่ยมันรักยังไงมันเป็นหนังประมาณฮักโรแมนติกซึ่งไว้ในคำว่าฮักอำลำก็จะผสมผสานเกี่ยวกับความเสียใจความสุขค่ะและกับความฮักที่มันอาจจะแบบอยู่ในความฮักนึงอาจจะมีทั้งเรื่องเสียใจและกับเรื่องดีใจที่ว่าปนกันมันก็เลยเป็นแบบที่แบบอำลำก็คือกลมกล่อมไม่ได้หวานไปซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้แบบเศร้าไปซะทีเดียวนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยนะคะมาเล่นภาพยนตร์ได้ยังไงเห็นมีคนนึงเป็นมิสลาวอีกคนเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปนะคะใครเป็นมิสลาวใครคุณทายใครเป็นมิสลาวไม่ทันแล้วเขาบอกแล้วนี่คนนี้ค่ะคนนี้เป็นมิสลาวปี2009สวยมากงามใจครับใจทำไมคุณผู้ชมซึ้งบ้างอ่ะชมคนอื่นทำไมเนี่ยค่ะแล้วกิ๊กล่ะคะอาลี่ล่ะคะอาลี่เป็นนักร้องมันแล้วอยู่ที่ประเทศลาวค่ะจะมีเป็นวงชอร์ตี้จะนักยิงน้ำกัน5คนค่ะเป็นเต้นเหมือนเกิร์ลกรุ๊ปเลยทั่วๆไปเลยไหมเหมือนเกาหลีเหมือนอะไรเลยไหมโดยทั้งห้องทั้งเต้นทั้งห้องทั้งเต้นนี่บอกค่ะอันนี้แมนนี่ค่ะนี่แหละโอ้น่าใส่กริ้งเลยนะคะแล้วอย่างนี้หมายความว่าทั้งคุณกีคุณอัลลี่เนี่ยเคยผ่านงานแสดงมาก่อนไหมคะก่อนที่จะมาเล่นหนังเรื่องนี้เคยผ่านแต่ว่ามันโมเมนต์การแสดงหนังแบบนี้อืมอาจจะเป็นแสดงละครมิวสิกวิดีโอ MV แต่ว่าเล่นหนังเล่นละครจริงๆยังบอกเคยค่ะเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์จากลาวเลยเป็นผู้กำกับลาวผู้สร้างลาวนักแสดงลาวทั้งหมดเลยนะคะทำไมถึงมีการนำเข้ามาฉายในเมืองไทยคืออยากจะให้คนไทยได้เห็นอะไรอยากให้คนไทยได้เห็นถึงความเป็นลาวหรือว่าการดำรงชีวิตของคนลาววัฒนธรรมที่ของประเพณีมาเป็นแบบใดค่ะแล้วก็ทาง M Picture เพิ่นได้มาเบิ่งหนังตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะสามารถแบบว่าเอามาฉายที่ประเทศไทยและเห็นให้คนที่ประเทศไทยได้เห็นถึงความสามารถของคนลาวว่าเออกับนี้หนังดีๆที่ว่าได้สามารถนำออกมาใส่ที่ประเทศไทยได้เพิ่นก็เลยนำเอาหนังของเฮามาใส่ที่ประเทศไทยค่ะแล้วหนังได้ฉายในลาวหรือยังยังไม่ได้ฉายค่ะจะฉายในลาวเมื่อไหร่พร้อมกันในวันที่17มิถุนายนนี้27มิถุนายน27มิถุนายนนี้27มิถุนายนนะคะแล้วเรื่องของภาษาล่ะภาษาที่ใช้ในหนังก็คือจะพูดภาษาลาวทั้งหมดเป็นภาษาลาวแล้วก็จะมีซับภาษาไทยแฝงทั้งหนึ่งต้องถามคุณปุ้ยถ้าเกิดว่าคนไทยที่เป็นคนไทยอีสานหรือว่าคนทั่วไปเมื่อสนทนากับเพื่อนๆเนี่ยเราเข้าใจกันได้ง่ายเลยไหมคะคือคนไทยอีสานเนี่ยเวลาคุยกันเข้าใจกันได้แล้วก็เชื่อว่าจะเข้าใจหนังลาวเนี่ย 100% ดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะมีแสลงบางคำอย่างคำอำลำเนี่ยบอกเคยได้ยินเลยบอกเคยได้ยินอีหลีคำอธิบายแต่ว่าจะมีซับไตเติลอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลคือสำเนียงการพูดของไทยของเราไม่ต่างกันเยอะหรอกแมนแบบนี้เขาก็ยังเข้าใจกันแมนค่ะแต่ว่าเขาจะแบบว่ามีโทนที่น่ารัก
กว่าเราแล้วเรารู้สึกนะเวลาเราพูดเราอาจจะพูดตรงๆแบบเรียกอะไรเสียงโทนเดียวแต่ว่าเขาก็จะมีสบายดีน้ำกันก็คือจะมีแบบว่าเป็นแบบว่าทำนองแล้วลาวทางเหนือสำเนียงเขาจะยิ่งนุ่มถ้าลาวทางใต้เนี่ยจะห้วนห้วนแหน่ห้วนหน่อยนี่ฉันเริ่มเปลี่ยนสำเนียงไม่ค่อยถูกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเล่าข่าวต่างประเทศช่วงหน้าคุณต้องจูนใหม่ด้วยนะคะจะเล่าเป็นสำเนียงผิดไปนะคะถามถึงนักแสดงคนอื่นในเรื่องบ้างดีกว่าไม่ได้มีแค่สองสาวนี้นะคุณผู้ชมคะยังมีนักร้องนำของวงเซลที่โด่งดังในบ้านเรานะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงตลกเห็นเขาบอกเป็นแถวหน้าของยาวเลยด้วยพูดถึงคาแรคเตอร์เพื่อนๆหน่อยค่ะมีใครร่วมแสดงด้วยบ้างการลักลักก็จะมีพระเอกสองคนก็แมนไอซักวงเซลก็เป็นห้องวงล็อกที่ว่าเคยมามีผลงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ไอเจี้ยเพลงหวานหลายคนมาอาจจะรู้จักแล้วก็ไอเจี้ยแปซิฟิกซึ่งว่าเป็นตลกที่ว่าสื่อดังอยู่ในประเทศลาวคณะแคลแห้งแล้วก็อะไรนะคณะอะไรนะแคลแห้งแคลแห้งแคลแห้งหมายถึงฟันแห้งฉันรู้จักคำว่าแคลแต่ฉันก็เคยเจอสำนวนแคลแห้งมาก่อนก็คือแบบโหหัวล้อกันเหงือกแห้งเลยอย่างนี้ฟันแบบไหมคล้ายๆกันของเขาฟันแห้งมีทีมงานของเพิร์นมาห่วมแสดงนำเป็นการสร้างซีซันได้หลายในเรื่องของหนังของตัวนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่แค่โรแมนติกดราม่าความรักก็คือจะมีคอมเมดี้หรือว่าเรื่องของตลกทุกอย่างเลยอยู่ในหนังเรื่องนี้หนังพวกเขาจังใช้ซื้อว่าหักอำลำเพราะทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีก็แสดงว่ามี2คู่แมนบอกค่ะมีพระเอกนางเอก2คู่คุณกิ๊กคู่กับคุณไอซักวงเซลส่วนคุณอลี่คู่กับไอเจียแปซิฟิกไอเจียนะคะโอ้โหเล่นคู่ตลกนี้เวลาเข้าฉากด้วยกันนี่ไม่หลุดหัวเราะไม่หลุดคำเลยเขาบอกว่าฮามากแค่มายืนก็ฮาแล้วคุณเจียเนี่ยแม่รู้แล้วรู้อีหลีค่ะได้ตั้งสมาธิได้หลายแล้วเรามีวิธียังไงเพราะว่ามีบางคนเขาจะแบบฉากหวานมองตากันอย่างเงี้ยทำยังไงคะมีเคล็ดลับยังไงไหมเวลาเข้าฉากกับไอเจียพยายามตั้งสมาธิให้หลายๆเพราะว่าอดหัวบ่ได้อีหลีเวลาจ้องตาหรือว่าสื่อความรู้สึกกับเราค่ะโอ้ยแล้วมันจะซึ้งได้ยังไงเนี่ยคือมีเส้นบางๆกั้นคือเกือบจะฮาออกไปแล้วหัวเราะออกไปแล้วใช่ไหมคะหนังไทยทำในลาวทั้งหมดเลยไหมคะมันแล้วเมืองอยู่ที่เมืองไหนคะจะอยู่นอกเขตในตัวเมืองน้อยนึงจะอยู่ในเวียงจันทร์อยู่ในเวียงจันทร์อยู่ในเวียงจันทร์แล้วก็นอกเขตก็เป็นอารมณ์แบบชนบทหน่อยๆซื้อบ้านนาคันทุ่งซื้อบ้านนาคันทุ่งบ้านนาคันทุ่งบ้านนาคันทุ่งคือก็เป็นนั่นแหละชนบทอ๋อหมายถึงว่าเป็นสถานที่ชนบทแล้วก็เรียกว่าเป็นชื่ออำเภอเรียนอยู่นานไหมคะกว่าเราจะสามารถเข้าถึงแก่นของการแสดงกว่าจะออกมาอย่างเงี้ย acting เนี่ยหลายรอบไหมหลายเทคไหมแต่ละครั้งก็เพราะว่าก่อนจะมีการแสดงหนังแท้เพิ่นก็มีการเวิร์กช็อปให้เดือนครึ่งก็จะเฮียนหลายอย่างเฮียนถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองค่ะแต่ก็มีบางฉากที่แบบได้เทคหลายฉากฉากอย่างเช่นฉากอะไรที่เล่นไม่ได้มีคำไหนที่พูดไม่ได้สักทีส่วนใหญ่จะเป็นฉากง่ายๆที่ว่าว้าวสรุปฉากอารมณ์อะไรเนี่ยเทคเดียวผ่านแต่ว่าฉากแบบธรรมดาแบบว้าวน้อยนึงแต่ว่าแบบโอ้เทคแบบจิ๊บกว่าเทคมันเกิดอะไรขึ้นคะโมแน่ใจโมฮู้คือกันว่าเป็นอย่างปลื้มกับแบบพวกเขาใจกิ๊กที่เป็นอย่างวันเวลาโมให้คือว่าเทคเดียวพลาดเนี่ยสิแบบว้าวหาคำคือแบบ12เทคยังบ่เข้านี่ฉายามาแล้วกิ๊ก17เทคมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นฉากง่ายด้วยนะคะให้ทั้ง2คนเนี่ยคนนึงเป็นนางงามคนนึงเป็นนักร้องวันนี้เป็นนักแสดงอนาคตตัวเองในวงการบันเทิงเราอยากทำอะไรอีกบ้างหรืออยากมารับงานในเมืองไทยหรืออยากไปโกอินเตอร์อะไรบ้างวางแผนยังไงบ้างช่วงนี้ก็ยังแบบมีความรู้สึกว่ายังอยากเฮ็ดเวียกในด้านนี้อยู่ก็รู้สึกว่าแบบตัวเองมาหักในด้านนี้แต่ก็จะบ่ทิ่มการเฮียนก็จะเฮ็ดควบคู่กันไปโดยก็จะมีความสุขกับมันมวนๆกับมันไปเรื่อยๆซึ่งว่าที่เองก็อยู่ในวงการบันเทิงมาหลายอย่างแล้วถือว่าเวียกนักแสดงนี้ถือว่าเขาเป็นแบบว่าเรื่องสุดท้ายบ่แม่นว่าเรื่องสุดท้ายที่จะแสดงแต่ว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่แบบว่าจะเฮ็ดต่อไปเพราะว่าพิธีกรก็เป็นแล้วแต่ว่าก็คือทำครบแล้วทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นสิ่งแต่ว่ากันยังมักในเรื่องของการแสดงยังอยากจะแสดงบทบาทอื่นอยู่ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านค่ะฝากแนวหนังหักอำลำสิเขามาสายในไทยมือใดแล้วมันสิมวนปันใดคนไทยจังอยากสิไปส้มคนไทยถึงอยากจะไปชมแต่ฉันจะแปลให้ไงว่าแบบสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านนะคะฝากภาพยนตร์ว่ามันสนุกขนาดไหนนะคะเข้ามาช่วยหรือเปล่าม้วนปันใดก็เธอมาเป็นล่ามเป็นล่ามนะม้วนปันใดคือสนุกขนาดไหนทำไมคนไทยถึงไม่ควรพลาดหักอำลำแล้วเข้าฉายวันไหนจะเข้าฉายพร้อมกันทั้งสองประเทศเลยในวันที่17มิถุนายนจะ
าวสังวาในหนังฮักอัมลัมนี่คนไทยทุกคนจะได้เห็นถึงความน่าฮักของคนลาวว่าจะเป็นการนุ่งถือเนาะก็คือทีเฮาใส่มานี่คือพื้นซินก็คือเป็นวัฒนธรรมของลาวการนุ่งถือฮิตของประเพณีทุกอย่างถือว่ารวมอยู่ในหนังเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนนั่นบ่ควรพลาดเพราะว่าอาจจะหลงฮักสาวลาวก็เป็นได้โอ้ยหงหลงโอ้ยเราสองคนเนี่ยหลงแล้วแหละแล้วหนุ่มๆในออฟฟิศเนี่ยตอนนี้มาเต็มสตูดิโอเลยนะคะอีกนิดนึงค่ะนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศอื่นอีกไหมคะที่จะได้ไปฉายด้วยต้องแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นจะตัดสินแบบใดแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่บนว่ามันเป็นหนังทำอิทธิว่าเป็นคนลาวหรือว่าเป็นโปรดักชันของเราล้วนๆเลยแล้วก็มีนักแสดงที่ว่าเป็นแนวหน้าของประเทศบัวจะเป็นทางมิสลาวเป็นคนทำอิทของประเทศเลยแล้วก็จะมีนักห้องแนวหน้าแล้วก็มีตลกค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องแรกที่เป็นหนังโปรดักชันลาวล้วนๆอย่างเงี้ยเหรอคะชีวาได้เข้ามาใส่อยู่ในไทยได้ค่ะยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปตอมแมลงวันกันตอนนี้ขอบคุณทั้งสองสาวมากๆสามสาวเลยด้วยนะคะขอบคุณมากขอให้หนังประสบความสำเร็จนะคะขอบใจนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ